วันนี้เนี่ยมาเรียนทันด้วยเกือบจะไม่ทันแล้วนะถ้ารอรถบัสจะไม่ทันเมย์เลยเปลี่ยนใจลงแบบทูบใต้ดินมานะคะก็ทันเวลาพอดีเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันค่ะเย้ดีใจวันนี้แบบไม่สายเด้อเรื่องเรียนแล้วคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่าพ่อมี2คนที่จะไม่อยู่ในสัปดาห์นี้นะคะอย่าไปเซย์กูดบาย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 เที่ยงแล้วนะคะมากินข้าวกันแล้วก็เรามานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆที่กำลังคุยกันเรื่องมิวเซียมอยู่ก็จะดูเขินกันบ้างกลับมาห้องแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้อากาศแปลกมากเลยอ่ะคือมีแดดออกเห็นปะแต่ว่าหนาวมากหนาวกว่าเมื่อวานที่มันอึมครึมแล้วเมย์ก็เลยกลับมาห้องก่อนเพราะว่าชุดวันนี้ไม่ค่อยอุ่นอีกแล้วแล้วก็ต้องกลับมาลงวิดีโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วแต่ว่าที่ไทยมันแบบจะ 2-3 ทุ่มแล้วอ่ะไม่รู้จะทำวิดีโอทันหรือเปล่านะคะเฮ้ยคือมันดีมากอ่ะคือชอบที่แดดออกขนาดเนี้ย รีบไปโรงงานก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดร้านอาหารที่จะไปไม่ออกบวกกับเมื่อคืนที่บอกว่าอยากกินผัดเนื้อมากใช่ปะก็เลยเดี๋ยวจะกลับมาทำกินที่ห้องนะคะเฮ้ยโรงงานก่อนแป๊บนึงไปเดี๋ยวเจอกันโอเคนะคะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปใส่หมวกคลุมผมมาเพราะเพิ่งสระผมเมื่อเช้าหน่องไม่อยากให้ผมมีกลิ่นแบบในครัวนะก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็จะทำเนื้อผัดน้ำมันหอยง่ายๆแบบรสชาติแบบเด็กๆอาหารเด็กที่ดอกปะก็จะมีผัดบรอกโคลีผัดน้ำมันหอยแล้วก็เนื้อใช่ปะซึ่งเดี๋ยวเมย์จะผัดบรอกโคลีก่อนเอ๊ะหรือต้องทอดไข่ก่อนใช่ๆเราควรทอดไข่ดาวก่อนเว้ยกระทะนี้มันแบบมันเป็นกระทะแบบที่ทำมันไงมันก็ติดกระทะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่เทฟลอนโอ้ยโอ้ยหนองจะลองไข่อีกฟองดูดีไหมไข่ดาวเทคทูถ้าไม่สำเร็จก็จะกินแบบพังๆนี่แหละโทษกระทะเลยกระทะไม่ดียังไงอ่ะต้องมีการแบบสูญเสียไข่ดาวไปก่อน1ฟองนี่คือฟองแรกคือแบบพังเวอร์อ่ะทุกคนมันไม่ใช่ความผิดเมย์นะมันคือความผิดของกระทะเว้ยโอเคนี่คือข้อแตกต่างของไข่ดาวทั้งสองฟองยากมากเลยอ่ะทอดไข่ดาวที่ลอนดอนต้องยากขนาดนี้เลยเหรอต่อไปมาผัดผักเหมือนเราไปจี๋ๆกับกระทะคิดออกปะเกินนิดนึงสรุปว่าเป็นเหมือนแบบไม่ได้ผัดน้ำมันหอยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระทะจะผัดเนื้อต่อไม่ได้นี่ขี้เกียจล้างกระทะเออก็เลยทำแบบง่ายๆแล้วกันเนาะเสร็จปุ๊บใส่น้ำมันนะคะเราจะทำการแบบว่าผัดเนื้อกันเนื้อสไลด์ที่แบบเมย์แบบคัดเลือกมาได้เท่านี้เพราะว่าที่เหลือมันเป็นแต่มันอะเมย์พยายามเอามันออกเมย์ใส่กระเทียมนิดนึงให้มันหอมแล้วก็ใส่น้ำมันหอยมันไหลเยอะเกินไปหรือเปล่าอะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยเพราะว่าไม่มีน้ำตาลอุ้ยหอมมากคืออร่อยไหมอร่อยต้องแบบรอพึ่งทานน้ำมันหอยแล้วนะจังหวะเนี้ยอ่ะระหว่างนี้ก็คือเราเวฟข้าวสวยไว้นะคะอ่ะมาจัดจานกันเริ่มจากข้าวอู้ได้ข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะตักส่วนที่สำคัญที่สุดคือเนื้อน่ากินจังเลยไข่ดาวด้วยฮะอู้ผักข้างๆแล้วก็มีสลัดด้วยคือสลัดเหมือนเติมๆไปงั้นให้มันเต็มคือทุกอย่างจะต้องโรยกระเทียมเจียวถูกไหมเสร็จแล้วนะคะนี่คือเนื้อผัดน้ำมันหอยอะไข่ดาวแล้วก็ผักอุดมไปด้วยเนื้อสัตว์และวิตามินอุ้ยมันดีมากเลยอะชอบไปกินค่ะกินนี่แหละเป็นรสชาติที่อยากกินมาหลายวันแล้วในที่สุดก็ได้กินสักทีวันนี้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสเวอร์แวะมากินโยเกิร์ตข้างล่างเป็นราสเบอร์รี่อะไรก็ตามที่เป็นราสเบอร์รี่อ่ะมันจะค่อนข้างแบบไปในกลิ่นของยาแก้ไอน้ำยาแก้ไอของเด็กอ่ะอร่อยไอ้กรุบกรุบอ่ะไอ้ครันชี่เนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะไปเอาราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ให้แม่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือแบล็คเคอร์เรนต์ป่ะใส่เข้าไปด้วยเพื่อสุขภาพจังเลยอ่ะเธอให้ว่ามันคือแบล็คเบอร์รี่หรือเปล่าอ๋อนี่คือแบล็คเบอร์รี่เหรอคือหนอกเจอแบล็คเบอร์รี่แล้วมันก็ขึ้นโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่เว้ยแกเล่นหมายถึงผลไม้ปะแกฟรุตละกันใช่
นี่คือ blackberry blackberry แต่ที่กลมๆที่เรากินกันบ่อยๆนั่นคือ blueberry หรือ blackcurrant เอ้ยไม่รู้อ่ะทำอะไรเหรออะไรก็ตามอย่างอร่อยดื่มด่ำเลยค่ะไปละต้องไปล้างจานของจริงและเราก็ออกมาข้างนอกจนได้นะคะวันนี้ตัดสินใจมาที่ Camden Market นะคะก็เป็นเหมือนแบบเป็นตลาดนัดนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบมีเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทคนก็มาเดินเยอะมากเลยอ่ะจริงๆตลาดมันจะปิดประมาณแบบ6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็5โมงครึ่งแล้วนะคะเมนั่งทูบมาไปค่ะไปดูกันดูดิคนเยอะมากร้านค้าก็แบบเรียงรายเต็มไปหมดนะคะทุกคนก็คือตอนนี้มันหนาวมากๆมันหนาวดูดิดีนะเนี่ยใส่มาหลายชั้นคือในตัวเมย์อะกิ้งได้ก็คือกิ้งไปแล้วคือแบบ4ชั้นท่วนสตาร์บัคสตาร์บัคแบบฮิปฮิปมีโซนของกินด้วยโหเราควรกินข้าวอีกรอบไหมเนี่ยนี่คือต้องเดินงงไปเรื่อยๆมากอันนี้คืออะไรอ่ะหมีเล่นสกีหมาอยู่ดีเขาก็มาเต้นด้วยกันดูดิคือเจ้าของร้านอารมณ์ดีมากแล้วแบบป้าเดินผ่านมาป้าก็แวะเต้นเวอร์ไปเลยเว้ยแฮปปี้เวอร์หูถึงแล้วตรงโน้นตรงโน้นนี่คือ Camden Market นะคะคนเยอะมากเลยอ่ะฮัลโหลวันเสาร์ค่ะทุกคนก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยเมย์อยู่ห้องไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าตอนบ่ายๆประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะเมย์ออกมาที่ Camden Market อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวานที่มาตอนกลางคืนอ่ะมันแบบตลาดวายแล้วแล้วก็เมย์เห็นว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมีนัดกับพี่พีชเหมือนเดิมจะไปอีกตลาดนึงตลาดคริสต์มาสไปฮะไปฮะเข้ามาข้างในแล้วของแบบน่ารักมากนี่คือโซนของกินโอ้นี่คือโซนอาหารเราจะกินอันนี้แหละทุกคน Excuse me I would like this one โอ้นี่คืออาหารของเราอาหารอินเดียเวอร์ข้าวร้อนได้แล้วแอบกินไปแล้วด้วยอร่อยจังเลยมันก็เค็มนั่นแหละแต่พอมันมากินในที่แบบนี้มันก็อร่อยขึ้นมาเฉยเลยคนในขณะที่กำลังจะกลับก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อันเดอร์กราวเขาไม่ได้ลงมาได้ละทุกคนแต่คนก็ยังเยอะอยู่ดีคือบันไดเลื่อนใช้ไม่ได้มั้งเขาก็ไล่ให้มาให้ลงบันไดแทนแล้วบันไดวนเวอร์บันไดวนอะไรขนาดนี้งงเรามาถึงที่ไฮปาแล้วนะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่งาน Winter Wonderland นะหรือว่าเป็นงานวัดของที่อังกฤษนั่นเองนะคะก็เป็นงานช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วตอนนี้เมย์ก็ยืนหนาวอยู่ข้างนอกรอพี่พีซึ่งไม่รู้จะมาตอนไหนฮัลโหลเจอแล้วเจอทุกคนแล้วเย้หนาวมากไม่ได้มาช้าถูกปะมาออกกล้องแล้วลูกนี่คือพี่พีสตีเฟนนะคะแล้วก็เด็กๆโกยูนี้โกยูนี้ข้างหลัง
นี้เราต้องเดินยอหัวเราจะได้ไม่ขาดทำไมทุกคนต้องมีปัญหากับสัดส่วนพี่พีตลอดเลยวะจริงเมย์เดินประมาณ3ก้าวเราแบบก้าวหนึ่งเมย์ต้องซอยเท้าฉี่มากเพื่อที่จะเดินให้ทันเราไม่ทันแบบตับเวอร์พี่อธิบายหน่อยว่ามันคืองานอะไรคะที่มันคืองานวัดค่ะคืองานวัดหรอใช่นี่คืองานวัดฝรั่งคือช่วงคริสต์มาสอ่ะที่อังกฤษอ่ะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตมันก็คือของลอนดอนน่ะก็คืออันนี้คือแต่ละเมืองอ่ะมันก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตถ้าเมืองเล็กๆอ่ะเขาก็จะมีอันเดียวลอนดอนมันก็ใหญ่มันก็มีหลายอันแต่ว่าอันเนี้ยอันวินเทอร์วันเดอร์แลนด์เนี่ยคือใหญ่สุดคือไปดูเพราะว่ามันเยอะคือคนเยอะมากคือตอนเนี้ยเมย์ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคนอู้แล้วดูคนดิคือคนต่อแถวเข้าเหรอเนี่ยในส่วนของบิวตี้บล็อกเกอร์ของเราวันนี้ค่อนข้างหนาวถูกไหมนี่เขาบอกว่าหนาวสุดรอบ10ปีถามชีเมย์ว่าหนาวจริงไหมหนาวสิก็หนาวแค่ไหนถามใจดูนี่คือแบบอิดอ่อนอิดอ่อนอิดอ่อนกลัวไม่เอาไม่อยากให้ทุกคนเห็นแต่ฉันอยากให้ทุกคนเห็นสภาพเนี่ยมันควรถ่ายไหมบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วนี่คือเราไปไหนเราก็ไม่ได้แบบแต่งตัวเหมือนจะออกไปเดินซื้อผักคะน้าอยู่หน้าบ้านแต่จริงๆแล้วแบบเรามา Winter Wonderland ที่ลอนดอนให้ดูอีกรอบหนึ่งทำไมอ่ะนี่คือแฟชั่นนะเนี่ยนี่คือแฟชั่นมอยส์มอลก็คือ4ชั้นกี่ชั้นก็ว่าไปคือแบบอยากให้ทุกคนเหมือนมาด้วยกันก็เขาบอกดูคลิปพี่เมย์แล้วเหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันเลยอยากให้เหมือนมาเที่ยวด้วยกันจริงๆรักกันรักกันจริงๆน่ารักเอาไปถ่ายวิวต่อค่ะใช่แต่ละคนคือแบบทะเลาะกับเมียที่บ้านมาเวอร์เออจะต้องดูนะแต่ละคนตอนคุยยังแบบกูหนักชิงไม่เขากำลังเล็งแล้วเขากำลังแล้วแยมเว้ยมันคือแยมสตรอเบอรี่กับแยมอะไรไม่รู้อ่ะมันคือกินหมูกับแยมเว้ยโอเคนี่คือเราจะแบบมีการทาแยมลงไปตัวเนี้ยอ่ะแอปเปิ้ลครึ่งอะไรครึ่งแหมแล้วความกดดันก็ไปอยู่ตรงกูเนาะมือก็บังไปหมดเออทาแยมต้องคอยขาด้วยนี่บิวตี้บล็อกเกอร์ก็กินกันอย่างนี้ได้หรอมันอร่อยนะเนี่ยอร่อยปะโอเคเชื่อก็ได้ให้ดูหน้าแล้วดีมั้ย
มันดีอ่ะคือแยมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะดีมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยมันเปรี้ยวๆอ่ะไม่โดนเลย Morning เช้าวันอาทิตย์นะทุกคนวันนี้หิมะตกด้วย wow. คือเขาบอกว่าหิมะนอกลอนดอนอะตกหมดแล้วและวันนี้ที่ลอนดอนก็หิมะตกเราจะออกไปไหนได้เนี่ยนี่คือ8โมงเช้าวันอาทิตย์ที่เราไม่น่าจะออกไปไหนได้แล้วอะตอนเนี้ยมาแล้วอาหารวันอาทิตย์ของหน่องเมย์นะคะนี่คือข้าวผัดแล้วก็โอเด้งเสี่ยวหลงเปาในน้ำซุปนะคะกินท่ามกลางบรรยากาศหิมะตกแบบนี้สุขใดไหนจะเท่าสุขเสาร์อาทิตย์ โอเคนี่ก็คือเป็นกิจวัตรวันอาทิตย์ของหน่องนะคะกับข้าวง่ายๆก็อร่อยได้หรอจริงๆเนี่ยเมย์ซักผ้าไว้ก็เดี๋ยวรอไปเอาผ้าแล้วก็มีจะล้างห้องน้ำด้วยแล้วก็เก็บห้องนิดหน่อยห้องนี่ไม่รู้จะเก็บดีไหมเพราะว่าเก็บๆไปเดี๋ยวมันก็กลับมารกเหมือนเดิมเอาวันนี้นะคะเป็นคร่าวๆเนาะในวอล์กอีก1สัปดาห์ของเมย์ที่อังกฤษนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะมีแบบพาไปเที่ยวหลายที่เลยเนาะจริงๆมาอังกฤษช่วงแบบปลายปีอย่างเงี้ยมันก็ดีตรงนี้แหละเมย์ว่ามันดีตรงที่เทศกาลคริสต์มาสอ่ะมันเป็นอะไรที่คนที่นี่เขาอินกันมากไฟก็สวยถนนก็สวยแบบไปตรงไหนร้านก็ตกแต่งสวยอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมาช่วงเนี้ยก็จะแบบได้รับบรรยากาศคริสต์มาสไปด้วยเลยนะคะวงนี้ก็ประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์เมย์ขอตัวแบบไปพักผ่อนทำงานทำการเด้อก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบนะคิดว่าวิดีโอต้องยาวมากแน่เลยอะแต่ก็อยากแบบเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็หวังว่าจะดูกันเพลินๆนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมมีคำถามอะไรถามทิ้งไว้ได้หรือไม่ก็ถ้าสงสัยเรื่องเรียนเรื่องการมาอังกฤษอะไรเงี้ยข้อสงสัยเลยที่มันแบบดีเทลเยอะๆเนี่ยเมย์ก็แนะนำว่าไปปรึกษากับโกยูนิเลยนะคะเพราะว่าเมย์มากับโกยูนิแล้วก็เขาจัดการทั้งหมดให้นะ wow. เมย์ก็เลือกแค่คอร์สเรียนโรงเรียนนู่นนี่นั่นเฉยๆแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เมย์ขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะไม่มีเสียงบายก็ยังไม่มีเสียงบายบายบายกินข้าวกันหิมะตกหนักเกินกว่าที่จะไปข้างนอกจริงหรอวันเนี้ยตกหนักมากนี่ไม่บอกจะรู้ไหมว่านี่คือห้องสมุดนี่คือห้องสมุดนะทุกคน